คลิปนี้ค่ะจะพามาส่องคอนโดใจกลางเมืองนะคะบ้านพิธีกรคนดังอย่างสาวกะละแมค่ะเรียกว่าวิวดีระดับ100ล้านนะคะเธอค่ะเป็นสาวนะ working woman ค่ะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตมากๆเลยนะคะสำหรับพิธีกรมากความสามารถค่ะคุณกะละแมพัชรศรีเบญจมาศนะคะที่เธอค่ะก็ย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดชื่อดังนะคะย่านสาทรซึ่งสนนราคาค่ะก็100ล้านอัพนะคะวันนี้ค่ะพาไปส่องค่ะความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์นะคะที่สุดแสนจะน่าอิจฉาค่ะเพราะคอนโดห้องนี้นะคะตกแต่งได้แบบหรูหราและก็ลงตัวมากๆเลยค่ะโดยภายในห้องนะคะเป็นตัวตนของสาวกะละแมมากเลยทีเดียวนะคะเจ้าตัวค่ะบอกว่ามุมนี้นะคะเป็นมุมโปรดของเธอค่ะแล้วก็มีห้องรับแขกค่ะที่ดูหรูหราอย่างกับโรงแรม5ดาวค่ะมาพร้อมกับเพดานสูงแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเธอค่ะก็เป็นการบอกนะคะว่าเป็นการตกแต่งสไตล์มิกแอนด์ไม่ค่อยแมทนะคะที่เราเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าชอบมากๆค่ะก็ไก่ล้านตัวเลยนะคะเพราะดูรวมแล้วเนี่ยลงตัวเป็นที่สุดค่ะและที่นะคะบอกว่าไม่แมทนะคะก็โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นชุดรับประทานอาหารในบ้านของคนดังๆหรือเซเลบดังๆนะคะชุดเก้าอี้เนี่ยมักจะเข้าชุดกันค่ะแต่ของเธอนะคะจะมีเก้าอี้ที่หลากหลายค่ะเพื่อที่จะแสดงตัวตนนะคะแล้วก็เก้าอี้แต่ละตัวค่ะแสดงถึงความวินเทจผสมคักเข้ากันไปด้วยนะคะเรียกว่ายิ่งมองก็ยิ่งฟินค่ะยิ่งอยากเข้าไปขออยู่ด้วยคนเลยทีเดียวนะคะซึ่งดูภาพรวมแล้วนะคะก็อย่างกับฉากในละครกันเลยทีเดียวค่ะแถมเธอนะคะก็มักจะมีเพื่อนๆค่ะสรรหาเอาของประดับตกแต่งนะคะเอามาฝากอยู่เรื่อยๆนะคะและก็เนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นมุมของวอลเปเปอร์นะคะที่ดูเป็นต้นไม้สีเขียวค่ะสบายตานะคะรวมถึงเธอยังมีมุมปลูกต้นไม้อีกด้วยนะคะที่เธอค่ะบอกว่าชอบแล้วก็โปรดปรานมากๆนะคะส่วนด้านนอกค่ะก็เป็นริมระเบียงนะคะชมวิวระดับ100ล้านค่ะบอกเลยนะคะว่าจัดตกแต่งได้ลงตัวมากๆสวยมากๆเลยนะคะโซฟาสีน้ำเงินค่ะตัดกับสีขาวนะคะเอาไว้พักผ่อนชิลๆดูพระอาทิตย์ตกดินค่ะแถมนะคะอีกมุมหนึ่งนะก็เป็นมุมนั่งรับประทานอาหารค่ะแบบโอเพนแอร์อีกมุมด้วยนะคะที่เธอบอกนะคะว่ามุมนี้ค่ะวิวดีไม่แพ้กันเลยนะตอนเย็นๆก็มานั่งตรงระเบียงตรงนี้นะคะมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนค่ะแหมดูแล้วเหมือนฉากในละครค่ะนอกจากนี้นะคะตอนกลางวันค่ะสาวกะละแมก็มีการเอาเสื่อท่อปบมาปูเล่นนะคะตรงนี้นะคะพร้อมกับมีการเล่นโยคะยืดเส้นยืดสายเบาๆอีกด้วยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นนะคะที่พักของเธอค่ะในคอนโดใจกลางเมืองนะคะที่มีการเปิดให้เราดูนะคะก็เลยเอามาฝากค่ะขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า